การก่อสร้างโรงงานปรุงแต่งยางพาราอยู่บ้านหินเหิบเหนือเมืองหินเหิบแขวงเวียงจันทน์จะกลายเป็นกำลังแห่งสุขยู่ให้กับการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราอยู่สปป.ลาวและพร้อมเดียวกันนั้นก็ยังเป็นจุดหับซื้อน้ำยางพาราที่ปลูกอยู่เขตภาคเหนือและทั่วประเทศเพื่อปรุงแต่งก่อนการส่งออกต่างประเทศในอาทิตย์ที่ผ่านมาได้มีพิธีเปิดโครงการก่อสร้างโครงงานปรุงแต่งยางพาราอยู่บ้านหินเหิบเหนือเมืองหินเหิบแขวงเวียงจันทน์ซึ่งเป็นการลงทุนของกลุ่มบริษัทพันธนกสิกรรมแขวงยูนนานสาธารณรัฐประชาชนจีนที่เข้ามาลงทุนปลูกยางพาราอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยการเข้าร่วมของท่านบอนวรสันเจ้าเมืองหินเหิบท่านไปหยินซงร่วมด้วยการใหญ่บริษัทการลงทุนยางพารายุนนานหนงเคินสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโครงงานปรุงแต่งยางพาราแห่งนี้สร้างในมูลค่า20กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐสามารถผลิตและปรุงแต่งยางพารา 60,000 ต้นต่อปีโดยจะนำไส้เครื่องจักรการผลิตที่ทันสมัยมีระบบบำบัดด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีเป็นโครงงานปรุงแต่งยางพาราที่ทันสมัยที่สุดในลาวการก่อสร้างแมนแบ่งเป็น2ระยะคือระยะที่1แมนจะสร้างให้สำเร็จก่อนปี2022ระยะที่2แมนจะสร้างให้สำเร็จก่อนปี2024เมื่อการก่อสร้างสำเร็จจะได้หับกรรมกรหลายพันคนซึ่งจะเป็นการสั่งไปเฮ็ดงานทำให้แก่สาวหนุ่มยิงซ้ายเขตอ้อมข้างเมืองหินเหิบให้มีอาชีพที่มั่นคงและประกอบส่วนเสียอากรให้แก่รัฐบาลในแต่ละปีบริษัทการลงทุนยางพารายุนนานหนงเขินสั่งตั้งขึ้นในปี2006มีสำนักงานตั้งอยู่แขวงหลวงน้ำทาเป็นวิสาหกิจที่จะตั้งปฏิบัติตามทิศซีน้ำและการลงทุนของสองรัฐบาลลาวจีนคือปลูกพืชทดแทนการปลูกฟินตลอดระยะ14ปีผ่านมาทั้งบริษัทแม้ในตั้งหน้าปฏิบัติตามแผนการที่รัฐบาลสองประเทศได้หับพ้องทั้งปลูกยางพาราทั้งฝึกอบรมให้ประชาชนผู้ปลูกยางผู้จักวิธีปลูกบัตรจนถึงวิธีการปาดยางและอื่นๆมาฮอดปัจจุบันการลงทุนเข้าใส่อุตสาหกรรมยางพาราในลาวแม้นมีถึง155ล้านดอลลาร์สหรัฐในนี้มีเนื้อที่ปลูกยางพารา 8,600 กว่าเฮกตาร์ปลูกอยู่ใน4แขวงภาคเหนือของลาวมีโรงงานปรุงแต่งอยู่3โรงงานกำลังการผลิตแม้น 50,000 ต้นต่อปีนับแต่มือเข้ามาลงทุนปลูกยางพาราอยู่ลาวทั้งบริษัทแมนได้นำไส้แห่งงานลาวเป็นหลักเฮ็ดเวียกในส่วนยางและโรงงานปรุงแต่งนอกจากการลงทุนปลูกยางพาราและก่อสร้างโรงงานปรุงแต่งแล้วทั้งบริษัทยังได้ร่วมมือกับกระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้ของลาวก่อสร้างศูนย์ค้นคว้าวิจัยพืชเกษตรกรรมในลาวในนั้นยางพาราแมนได้มีการวิจัยอย่างละเอียดเพื่อกำหนดมาตรฐานยางพาราของลาวและศูนย์ดังกล่าวยังเป็นบ่อนฝึกอบรมด้านเทคนิควิชาการเกี่ยวกับยางพาราและพืชเกษตรกรรมอื่นๆพร้อมนี้ก็ได้สร้างห้องว่างแสดงมากผลของการหัวมือด้านเกษตรกรรมลาวจีนทั้งหมดนั้นเป็นโครงการที่เป็นกำลังแห่งสุขยู่ให้แก่การพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราลาวเข้าสู่ตลาดยางพาราสากลมาฮอดปัจจุบันเวียกก่อสร้างตึกอาคารแม้นสำเร็จห้อยสนห้อยและจะเกี่ยมเปิดนำไส้ในเวลาอันใกล้นี้การก่อสร้างโครงงานปรุงแต่งยางพาราแห่งนี้ขึ้นมาเป็นโครงการที่สำคัญของกลุ่มบริษัทพัฒนากสิกรรมแขวงยูนนานที่เข้ามาลงทุนอยู่ประเทศลาวทั้งเป็นโครงการที่สำคัญของประเทศที่ปฏิบัติขอริเริ่ม1แล้ว1เส้นทาง